ยินดีด้วยค่ะเอชยามิชัยเป็นปลื้มค่ะเขารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ค่ะเรียกได้ว่าอยู่วงการลิเกมาอย่างยาวนานค่ะเอชยามิชัยและที่สำคัญกลายเป็นที่รักของแม่ยกรวมถึงงานในวงการมีให้ติดตามกันอย่างมากมายค่ะกับล่าสุดนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มเอด้วยล่ะค่ะเข้าสู่พิธีการรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยค่ะโดยทางด้านของเอชยาเองนั้นนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ภาพสุดประทับใจผ่านทางไอจีได้บอกว่าผมชยามิชัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยที่มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาให้แก่ผมซึ่งหลังจากนั้นเองก็มีแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามทางทีมงานเองก็ต้องขอแสดงความยินดีไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะ